24มกราคมนี้มาตรการใหม่ของสบคมีอัปเดตเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเลยนะคะลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคือใครบ้างล่ะผับบาร์คาราโอเกะกลับมาเปิดได้แล้วหรอรับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึงกี่โมงทั้งหมดนี้เดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟังค่ะเอาเรื่องแรกก่อนนะคะที่ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคได้มีการแถลงผลการประชุมใหญ่นะฮะเรื่องแรกก็คือลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจาก10วันลดเหลือเป็น7วันแต่จะต้องมีการสังเกตอาการตัวเองต่ออีก3วันนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจาก10เหลือแค่7แล้วบวกไปอีก3สังเกตอาการตัวเองแต่หลัง7วันถ้าพบว่าตัวเองไม่มีอาการแล้วตรวจ ADK ผลเป็นลบก็สามารถจะออกนอกบ้านได้แล้วค่ะเพียงแค่ขอความร่วมมือว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยพยายามเลี่ยงการใช้รถขนส่งสาธารณะก่อนรวมไปถึงให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็เลี่ยงเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นชุมชนคนเยอะๆนะคะแต่ว่าออกนอกบ้านได้แล้วนะแล้วต้องตรวจ ADK ยังไงถ้าคุณเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะคุณหมอก็บอกว่าควรจะตรวจ ADK ครั้งแรกเนี่ยในวันที่5หรือวันที่6หลังจากครั้งสุดท้ายที่คุณสัมผัสกับผู้ติดเชื้อค่ะและตรวจครั้งที่2ในวันที่10หลังจากครั้งสุดท้ายที่คุณสัมผัสผู้ติดเชื้อตรวจ2รอบผลเป็นลบออกจากบ้านได้แต่สวมหน้ากากเท่านั้นเองแล้วผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยมันใครบ้างมีเกณฑ์ดังนี้ค่ะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในระยะประมาณ2เมตรประมาณ5นาทีขึ้นไปหรือหูไอหรือว่าจามโดยตรงอันนั้นคือเสี่ยงมากนะคะ2 อยู่ในสถานที่ปิดร่วมกับผู้ติดเชื้อในระยะเวลา30นาทีขึ้นไปโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยอันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า2เมตรหรือมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าในสถานที่ปิดอากาศมันหมุนวนเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อเขาพูดไม่สวมหน้ากากเชื้อมันอาจจะแอร์บอนอยู่ในอากาศแล้วมันอาจจะลอยไปหาคุณก็ได้เพราะฉะนั้นถือว่ามีความเสี่ยงมากเลยค่ะถ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้นั้นก็ทำตามที่โอบอกไปเมื่อสักครู่ได้เลยรวมไปถึงมีการปรับมาตรการใหม่อีกนิดหน่อยเริ่มบังคับใช้ในวันที่24มกราคมนี้1ไม่ขยายเวลา work from home ค่ะคือพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนบางแห่งเขาก็ให้ work from home ยาวๆใช่ไหมแต่ว่าหลังจากวันที่24นี้ก็คือให้ปรับตามความเหมาะสมแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าหลายคนอาจจะต้องเริ่มกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศกันแล้วล่ะค่ะรถอาจจะติดมากขึ้นด้วยนะ2จำหน่ายแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในร้านอาหารจนถึง5ทุ่มแต่เฉพาะใน8จังหวัดพื้นที่นำร่องรวมไปถึงจังหวัดเฝ้าระวังสูงสุดค่ะและ3ผับบาร์คาราโอเกะเปิดได้หรือยังอาจจะเปิดได้นะแต่ต้องมีการขออนุญาตจากทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดซะก่อนค่ะไม่ใช่แบบว่าแอบไปเปิดเองอย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ